มนูสลัดแครเทถั่วลิสงดิบแล้วเปลือกตราข้าวทองลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคั่วจนกระทั่งสุกดีแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นใส่ถั่วลิสงดิบแล้วเปลือกตราข้าวทองคั่วสุกลงในโถปั่นปั่นจนกระทั่งละเอียดเตรียมไว้ใส่พริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองหอมแดงสับละเอียดและกระเทียมสับละเอียดลงในภาชนะโขลกจนส่วนผสมทั้งหมดละเอียดเข้ากันดีเตรียมไว้เทกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนจนกะทิเริ่มแตกมันแล้วใส่พริกแกงที่โขลกไว้เคี่ยวต่อสักพักเติมถั่วลิสงดิบรอบเปลือกตราข้าวทองปั่นละเอียดปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเติมกะทิส่วนที่เหลือแล้วเคี่ยวจนส่วนผสมเริ่มข้นปิดไฟเตรียมไว้เป็นน้ำสลัดจัดผักที่เตรียมไว้ใส่จานเสิร์ฟตามด้วยเต้าหู้ทอดหั่นเป็นลูกเต๋าทอดกรอบไข่ต้มผ่าครึ่งและมันเทศทอดกรอบให้สวยงามตักน้ำสลัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยถั่วลิสงดิบรอบเปลือกตราข้าวทองคั่วสุกพร้อมรับประทานค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูสลัดแขกคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.ข้าวทอง.com และ Lazada